22:19 น.กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีศึกชิงเก้าอี้กันเกิดขึ้นระหว่างฝั่งนึงพรรคก้าวไกลอีกฝั่งนึงเป็นพรรคเพื่อไทยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหร้อนแรงเหลือเกินค่ะเพราะว่าโต้กลับไปโต้กลับมาในขณะที่คุณพิธาเนี่ยยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรแต่ว่าวันนี้มาแล้วใช่ไหมฮะมาแล้วค่ะออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยรอยร้าวมันจะเกิดขึ้นเยอะแน่นอนคุณผู้ชมตัวคุณพิธาเองนะคะในฐานะของหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เตรียมเปิดเจรจาพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลค่ะเพื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกันอย่างรอบคอบแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าต้องยึดประชาชนเป็นหลักที่ตั้งด้วยเริ่มจากทางพรรคก้าวไกลกันก่อนนะคะทางด้านนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะก็พูดถึงกรณีหนึ่งที่ต้องบอกว่าโซเชียลเนี่ยพูดถึงกรณีนี้เยอะมากคือนักวิชาการค่ะคุณผู้ชมเสนอออกมาบอกว่าจริงๆเรื่องของประธานสภาเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิไหมก็เลยเข็มเบนไปที่ท่านนึงค่ะก็คือนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาติบอกว่าควรจะเป็นประธานสภานะหรือว่าเอาอย่างนี้ไหมให้พรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยแบ่งกันคนละ2ปีไปเลยคือทั้ง8พรรคที่มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลจะต้องมีความร่วมมือกันปรับจูนกันต้องมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้และพยายามเดินหน้าเรื่องของนโยบายที่ต้องทำร่วมกันเพื่อแถลงต่อรัฐสภาซึ่งตัวคุณพิธาเองก็เชื่อนะคะว่าถ้าหากคุยกันอย่างรอบคอบนำประชาชนเป็นที่ตั้งเราก็จะหาทางออกร่วมกันได้ไม่ต้องไปถึงขั้นใช้ในเรื่องของฟรีโหวตกันหรอกว่าใครจะต้องมานั่งประธานสภานะคะแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยก็มั่นใจพรรคเพื่อไทยแล้วก็เชื่อใจทุกคนรอยร้าวที่เกิดขึ้นตอนนี้สามารถที่จะสมานกันได้ไปฟังเสียงยืนยันจากทางด้านคุณพิธากันค่ะผมคิดว่าทีมเจรจาเขาก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่ทุกอย่างผมก็คิดว่าเราคุยกันอย่างรอบคอบเอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็สามารถปรับจูนกันได้เพราะว่ายังมีงานที่ท้าทายที่ประชาชนจำนวนมากให้ความไว้วางใจเราอยู่เยอะเรื่องที่พูดคุยนี่ก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเป็นจุดๆหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเราต้องพยายามทำงานให้ประชาชนรู้สึกมีหวังแล้วก็เชื่อมั่นในพวกเราให้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องจับมือกันให้แน่นครับเชื่อใจครับเชื่อใจทั้งทุกท่านครับเวลาทำงานกันมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันครับได้แน่นอนครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานนะครับที่อาจจะมีอะไรที่เห็นไม่ตรงกันแล้วก็ครับแล้วก็มีการพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้วกลับมาพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยผมก็คิดว่าทุกอย่างมีทางออกเนี่ยฟังเสียงคุณพิธาแล้วก็นึกถึงเพลงที่คุณวิโรจน์โพสต์ไว้นะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนี่นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเลยนะครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามอีกประเด็นหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับกรณีที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยนั้นถอนตัวจากการจัดตั้งรัฐบาลในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้นั้นคุณพิธาก็ตอบนะครับว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและก็การวิพากษ์วิจารณ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยแต่เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วและตอนนี้มีคนฝากความหวังไว้เยอะก็ขอให้เป็นหนึ่งในกระบวนการซึ่งกระบวนการสำคัญก็คือการพูดคุยและปรับจูนกันเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้นะครับส่วนไปดูท่าทีอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างอันนี้ก้าวไกลออกมาแสดงท่าทีแบบนี้แล้วนะครับฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณสุธรรมแสงปทุมครับว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อก็ออกมาบอกว่าอยากให้เนี่ยกกต.ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการให้ชัดเจนเลยได้ไหมเพื่อให้กลไกทางสภาที่ประชาชนคาดหวังนั้นสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหาตำแหน่งประธานสภาแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างก็อยากให้ไปปรึกษาหารือกันและไม่น่าเป็นประเด็นกดดันให้พรรคเพื่อไทยถอนตัวจากการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับส่วนอีกข้อเสนอผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเนี่ยแล้วจะให้คนของพรรคประชาชาติมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแทนหากเกิดว่า2พรรคนั้นตกลงกันเองไม่ได้คุณสุธรรมก็บอกว่าต้องให้สภาเป็นผู้หาคำตอบและก็บอกว่าเข้าใจด้วยว่าความคาดหวังนั้นออกไปเนี่ยก็ต้องถือว่ามีหลายรูปแบบมากๆแต่ท้ายที่สุดที่ลงทุนเลือกตั้งกันที่ใช้งบประมาณมามหาศาลและก็ที่รอคอยกันมาไม่อยากให้มีคำว่าเสียของเสียโอกาสและก็มั่นใจว่าจะคลี่คลายได้ถ้าร่วมมือร่วมใจกันไปฟังเสียงคุณสุธรรมพูดถึงประเด็นนี้ครับตำแหน่งประธานผมไม่ห่วงใหญ่พรรคเราเลือกตั้งสภาเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรมาก
ก็เพื่อให้หาทางออกในทุกปัญหาผ่านระบบเชื่อว่าทุกฝ่ายตกลงกันได้โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งครับปัญหาของเก้าอี้ประธานสภามีแรงกดดันถึงขั้นให้เพื่อไทยถอนตัวจากการจัดตั้งไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเราก็เป็นพรรคที่มีวุฒิภาวะทางการเมืองเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะคุณผู้ชมอย่างที่ตัวของคุณสุธรรมบอกนะคะว่างบการเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ 6,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเสียงของประชาชนที่มีการเลือกตั้งออกมาแบบนี้แล้วมันจะมาเกิดขึ้นเป็นเพียงเพราะรอยร้าวเล็กๆอย่างนั้นหรือ มันควรจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมทีนี้มีกระแสข่าวอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมก็คือมีเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็เบนไปดูมุมมองนี้ว่ามันก็น่าสนใจนะคะมีกระแสข่าวว่าตัวของคุณทักษิณไฟเขียวออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของตำแหน่งประธานสภาครั้งนี้นักสื่อข่าวผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามตัวของคุณสุธรรมคุณสุธรรมก็ยืนยันว่ามันเป็นเพราะว่าคุณทักษิณให้ความเมตตาคนรุ่นใหม่เสมอแล้วก็เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนเอาพูดแบบนี้แปลว่าอะไรยืนยันว่าไม่มีนะไม่มีฟังเสียงยืนยันจากคุณสุธรรมอีกครั้งนึงค่ะครับมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าในการเคลื่อนไหวพรรคเพื่อไทยครั้งนี้มีคุณทักษิณเป็นหัวขบวนในการร่วมต่อกรกับพรรคก้าวไกลได้รับไฟเขียวอย่างนี้ค่ะไม่มีครับท่านนายกทักษิณท่านเมตตาต่อคนรุ่นใหม่เสมอและท่านเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนท่านต่างหากที่ถูกกระทำโดยละเมิดหลักการมาตลอดเพราะท่านเป็นคนเคารพหลักการนะครับผมเชื่อท่านนายกทักษิณเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนง่ายเป็นคนตรงไปตรงมาที่สุดตั้งแต่ผมคบมานะผมผ่านคนมาเยอะท่านเป็นคนง่ายๆซื่อๆบางครั้งก็แสดงง่ายเกินไปซื่อเกินไปก็เข้าใจท่านผิดไปอีกโทษนะครับท่านเป็นคนง่ายๆครับผมก็อยากปรารถนาที่จะให้ท่านกลับมาเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพื่อจะเอาประสบการณ์มาช่วยบ้านเมืองต่อไปนี่ก็เป็นสัมภาษณ์แบบนี้ค่ะฝั่งมุมมองของพรรคเพื่อไทยนะคะทีนี้อีกท่านหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะก็คือคนที่ทางนักวิชาการเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นคนที่นั่งเก้าอี้ประธานสภาก็คือนายวันมูฮัมหมัดนองมาทาหัวหน้าพรรคประชาชาติคือผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะคะว่าจริงๆถ้าต้องมานั่งเก้าอี้เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วตอนนี้กระแสนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างตัวของอาจารย์วันนอเองก็บอกว่าเรื่องของคุณสมบัติประธานสภาเนี่ยนะคะหน้าที่ก็คือต้องประสานงานกับสมาชิกทุกพรรคการเมืองทำหน้าที่เป็นประธานสภาในที่ประชุมแล้วก็ต้องเป็นตัวแทนของรัฐสภาทั้งในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ต้องมีความเหมาะสมในหลายประการเพราะว่าเป็นเบอร์หนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องประสบการณ์เนี่ยอาจารย์วันนอก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะความตั้งใจนั้นสำคัญกว่ารวมถึงเรื่องของความเหมาะสมบุคลิกภาพการวางตัวก็สำคัญส่วนอายุเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับยุคสมัยนี้นะแต่ว่าอุปสรรคสำหรับเวลานี้คืออะไรรู้ไหมคะพักเสียงข้างมากครับที่จะต้องจัดตั้งเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าจะต้องเสนอบุคคลใดเป็นประธานสภาส่วนณตอนนี้ที่มีความพยายามต่อรองกันควรจะคุยกันภายในไม่ควรจะเอาความขัดแย้งเนี่ยไปกระจายข้างนอกก็เหมือนอาจารย์บอกไปในว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเรือน3น้ำ4แล้วนะเนี่ยถ้าเปรียบกับการครองชีวิตคู่เลยนะใช่ควรคุยกันก่อนไหมนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไม่อย่างนั้นเนี่ยคือประชาชนเนี่ยเลือกเข้ามาแล้วประชาชนก็หวังนะคะว่ารัฐบาลใหม่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมัวแต่ทะเลาะกันไปกันมาเนี่ยความเชื่อมั่นก็จะลดลงไปแต่ว่าส่วนตัวของอาจารย์เองก็บอกว่าไม่ขอก้าวล่วงทั้งสองพรรคแล้วกันเห็นไหมให้ความคิดเห็นยังฟังดูแล้วเฉียบคมมากนะเพราะว่าหลายคนผู้สื่อข่าวก็ตั้งข้อสังเกตนี่แหละในช่วงที่มีการประกาศ MOU นี่แหละพอฟังแบบโอ้โหซีนมาอยู่ที่อาจารย์วันนอนี่เยอะมากตอนที่ท่านพูดในช่วงท้ายใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงแรกยันช่วงท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจารย์วันนอให้ข้อมูลคำพูดที่ค่อนข้างบาดลึกนะครับแล้วก็มีนัยยะอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของแคนดิเดตประธานสภาของพรรคก้าวไกลนะคะกระแสข่าวออกมาค่ะคือต้องบอกว่าทั้งตัวคุณณัฐวุฒิบัวประทุมแล้วก็คุณธีรชัยพันธุมาศทั้งคู่มีความสนใจเรื่องของบทบาทการประชุมเชื่อว่าสามารถศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้ส่วนทางด้านคุณวัศวัตรพวงพรศรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังบอกว่าส่วนตัวเองก็ไม่อยากให้ทั้งสองพรรคต้องมาทะเลาะกันเองนะคะอยากให้มีการพูดคุยอย่างจริงจังแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะถอยกันคนละก้าวก่อนเพราะว่าเริ่มชิดกันเกินไปแล้วครับเดี๋ยวจะเกิดการปะทะกันทางวาทะอีกหรือเปล่านะคะหากสุดท้ายใครจะได้เป็นประธานสภา
ก็พร้อมสนับสนุนแหละครับก็ต้องยอมรับเองแหละว่าทางก้าวไกลตอนแรกก็อาจจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของตัวคนที่จะเป็นแคนดิเดตที่จะมานั่งตำแหน่งนี้แต่ตอนนี้ก็มีออกมา2ท่านแล้วเนี่ยก็ปัญหาต่างๆก็อาจจะต้องจบลงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังไม่มีชื่อของใครออกมาเลยเพราะว่าทางก้าวไกลก็ยอมรับเองว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันไปถึงตัวคนที่จะมานั่งในตำแหน่งนี้แต่คราวนี้ต้องเปิดชื่อออกมาแล้วเรียบร้อยเพื่อที่จะให้การที่บอกว่าเป็นการทะเลาะกันขัดแย้งกันการแย่งชิงศึกตำแหน่งนี้จบลงไปโดยเร็วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วครับ